สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมระบบควบคุมเครื่องให้อาหารแบบตั้งเวลาอัตโนมัติควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ Tech, ตัวนี้ผมจะใช้ในส่วนของอตัว Arduino Uno Mega ม p นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟสกับตัว RTC เรียวไทมคอก ds 1 3 0 7ซึ่งจะเป็นฐานเวลาหลักให้กับตัวเครื่องครับร่วมกับรีเลย์ขนาดหนึ่งช่อเพื่อทำหน้าที่ในการ on off มอเตอร์ในส่วนของการขับเคลื่อน ในการให้อาหารนั่นเองครับสำหรับตัวหน้าจอที่เราใช้นะฮะสำหรับการแสดงผลการทำงานของตัวเครื่องก็จะใช้ lcd นะครับ16คูณ2บรรทัดแบบ i s u c ครับเพื่อประหยัดพอตในการใช้งานโดยเราสามารถทจะทำการตั้งค่าการทำงานของเครื่องครับอย่างเช่นค่าเวลาค่าความนานของเวลาในการให้อาหารผ่านทางคีย์แพดได้นั่นเองครับสามารถตั้งเวลาได้ทั้งหมด3เวลาครับก็คือเช้าเย็นแล้วก็ค่าเวลาความนานในการให้อาหารนั่นเองครับสามารถขับมอเตอร์ได้นะครับ12โวลต์นะครับขึ้นอยู่กับกระแสที่เราใช้นะครับ อย่างเช่นนะครับแรงจ่าย power supply ของเราก็แนะนําให้ไม่ต่ำกว่า2แอมป์นะครับก็สามารถที่ทําการขับกระแสมอเตอร์ได้ประมาณ2แอมป์นะครับซึ่งก็แนะนําให้ใช้นะครับไม่ต่ำกว่า2แอมเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีที่สุดนั่นเองครับโดยเราจะเสียบในสองตัว adapter power supply ข้างๆกล่องนะครับ ควบคุมของเราก็จะมีแจ็คอะแดปเตอร์อยู่โดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับห้ามสลับการเด็ดขาดครับใช้ไฟ12โวลต์ DC นะครับในการเลี้ยงตัวนะครับกล่องควบคุมของเราครับโดยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้างานนํากล่องควบคุมตัวนี้ครับไปติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องให้อาหารได้นะโดยตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาผ่านเมนูนั่นเองครับ สำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรวิคาคบเพียงแค่จ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวหน้าจอ lcd ก็จะขึ้นค่าเวลาณขณะนั้นมาให้นะครับสำหรับการตั้งค่าครับก็กดปุ่มนะครับสี่เหลี่ยมหรือปุ่มชาร์ปนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นมอร์นิ่งนะครับก็คือช่วงเช้านะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอีเวนนิ่งก็คือช่วงเย็นนะครับพร้อมกับบอกค่าเวลาเก่าที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็จะเป็นค่านะความนานของการตั้งงงงเววลาาไดดด้้สสูุ99ินนนทีีะะคครรรัับพอกกึ ก็จะกลับมาสู่เมนูหลักก็คือค่าเวลานั่นเองครับสำหรับการตั้งเวลาครับแล้วก็ดูเวลาอย่างเช่นตอนนี้14นาฬิกา26ก็เริ่มทํางานนะครับ14นาฬิกายแล้วกันครับแล้วก็กดครั้งหนึ่งก่อนนะครับสี่เหลี่ยมก็14นะครับ2 8เสร็จแล้วร้อยปุ๊บ Enter ครับก็จะเป็นการเซฟเวลานะครับเมื่อถึงเวลานะครับ14.28 นะครับหรือว่า b 2 2อยนาทีนัเครื่องก็จะทํางานโดยการ on มอเตอร์อัตโนมัติโดยการทางานของมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ on off สลับกันนะครับเพื่อให้เกิดแรงบิดในการลําเลียงอาหารผ่านเกลียวให้อาหารอีกทีหนึงนั่นเองนะครับนี่ก็จะรอยอยู่ที่ประมาณ1นาทีครับส่วนวิธีการตั้งค่ายค่าหนึ่งครับห้ามลืมเลยก็คือค่าดูเรชันอย่างเช่นผมต้องการตั้งสักประมาณ5วิครับก็กด0 5นะครับ 100, เสร็จร้อยปุ๊บ enter ก็จะเป็นการ สั่งให้มอเตอร์ตัวนี้ออนนาน5วินาทีนั่นเองครับเมื่อถึงเวลานะครับในการให้อาหารนั่นเองก็คือ14นาฬิกายนาทีโดยการออนมอเตอร์นาน5าวิก็ได้นะครับหรือเราถ้าเกิดเราจะตั้งให้มันให้อาหารมากกว่านี้ก็ใช้เวลาออนให้มากกว่านี้อย่างเช่น1ิวิหรือ15าวิก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณนะครับ1ิหกวินาทีสุดท้ายครับก่อนที่ตัวมอเตอร์จะเริ่มทำงานเพื่อทำการลำเลียงอาหารนั่นเองครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ นะครับตอนนี้มอเตอร์ก็เหลือ3าวิสุดท้ายครับวินาทีสุดท้ายอ่านะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็จะมีค่าเวลานะครับนับถอยหลังอ่าเสร็จเรียบ้อยปุ๊บนะครับค่าเวลาก็จะกลับมาที่เมนูเหมือนเดิมครับฉะนั้นนะครับมอเตอร์ของเราก็จะออนออฟออนออฟสลับกันเพื่อให้เกิดแรงบิดครับอันนี้คือค่าเวลาในส่วนของเครื่องชาครับลองกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นค่าเวลาในส่วนของตัว evening อย่างเช่นเมื่อกี้นะครับแต่สักครู่ครับ เวลาเมื่อสักครู่ก็คือ14นาฬกา 28, ผมตั้งให้ส่วนของ evening ก็เป็น14นาฬิกา30แล้วกันนะครับก็กด2ครั้างครับเป็น evening ก็เป็น14นะครับ29 enter ครับ นะครับเหลือ15วินาทีสุดท้ายแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็สามารถตั้งเวลาให้มันห่างกันมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมต้องการความเพสให้เกิดความรวดเร็วผมเลยตั้งเวลาให้มันใกล้กระชันชิดเพื่อให้มันสามารถได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายน,นั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับถ้ากดเข้าไปดูครับก็จะเห็นค่าเวลานะครับในการทํางานแต่ว่าถ้าเกิดมันห่างมันใกล้กันไปเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งให้มัน ห่างกันนิดนึงผมตั้งเป็นตั้งใหม่เป็น14นะครับสามหเลยล้กันครับก็ Enter อันนี้เป็น Evening นะครับไม่กี่เวลามันน่าจะกระชันชิดไปนะครับก็คือต้องห่างกันอย่างน้อยหนึ่านาทีครับผมตั้งให้ค่า d u r a t i o n นะครับสักประมาณ10วิก็กดนะครับ1 0ได้เลยครับเสร็จร้อยปุ๊บก็ Enter ครับฉานั้นมอเตอร์ตัวนี้นะฮะก็จะ ทําการออนนานถึง10วินาทีครับเพื่อเป็นการให้อาหารที่นานขึ้นนั่นเองครับรอสักครู่ครับเราตั้งให้เครื่องทํางานก็อยู่ที่ประมาณ14บสนาฬิกาสาวินาทีนะครับรอนะครับนี่30ละ สามารถกดเข้าไปดูค่าเวลานะครับที่เราตั้งก่อนหน้านี้ได้โดยการกด enter ครับโดยที่ไม่ต้องกดตัวเลขใดๆนะครับก็จะโชว์ค่าเวลาเก่านะที่เราเซตไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับตัวนี้ก็เหลือชิวที่ประมาณ30วินาทีสุดท้ายครับ ครับก็จะรอการทางานของตัวเครื่องเราสามารถที่จะประยุกใช้งานไปติดกับเครื่องอาห,หารปลาเครื่องอาห,หารสัตว์อาหารหมูอาหารสุนัขอาหารแมวก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับเป็นการให้เวลาอาหารแบบการตั้งเวลานั่นเองครับรอสักครู่ครับสำหรับมอเตอร์ใช้ก็กระแสะน้ำสปัดก็ไม่เกิน10แอมป์นะครับเพื่อไม่ให้โหลดรีเลย์มากเกินไปอ่ามาแล้วครับ่ามอเตอร์ก็จะออนแบบสลับกันเพื่อเกิดแรงบิด เดีวยวกันครับค่าเวลาที่เราตั้งไว้ดูเลชัน่นก็จะค่อยๆลดลงทีละ1นวินะครับประมาณนี้นะครับครับอ่าเรียบร้อยพอครบเวลาปุ๊บนะครับให้เวลา10วินาทีนะครบแล้วมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนอัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการให้อาหารแบบตั้งเวลาได้นี่เองครับ ครับผมผมขอจบการน,นำเสนอครับเครื่องอาหารสัตว์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติผ่านคีย์แพดควบคุมด้วยตัว Arduino Uno ร่วมกับ RTC เรียวทม์คลอกเลน1.7แต่เพลงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ